สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับผมเจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนโลกเลยครับผมนั่นก็คือเครื่องบินครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินจริงๆลำแรกของโลกนะครับไม่ใช่เครื่องร่อนหรืออะไรพวกนั้นนะครับเป็นเครื่องบินซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าวิทยาการของเครื่องบินเนี่ยมันไปไหนต่อไหนแล้วใช่ไหมมันเกือบจะแบบโคจรรอบโลกได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงด้วยความเร็วเสียงเนี่ยนะครับแล้วก็ออกไปแทบจะออกอวกาศอยู่แล้วเนี่ยทุกคนรู้กันหรือเปล่าครับว่าเครื่องบินลำแรกเนี่ยมันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันบินได้นานขนาดไหนนะครับเครื่องบินลำแรกเนี่ยนะครับมันบินได้ระยะทางเพียง36เมตรหรือว่าลอยอยู่บนอากาศแค่12วินาทีเท่านั้นเองแต่ก็เรียกได้ว่านะครับนี่แหละเป็นก้าวแรกนะครับของเครื่องบินที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะครับเรื่องราวของเราเนี่ยต้องย้อนกลับไปนะครับหลายปีมากๆเลยถ้าจะให้เป๊ะเนี่ยก็คือ118ปีนะครับในปี1903นะครับได้มี2พี่น้องคู่หนึ่งเนี่ยนะครับได้ประดิษฐ์เครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์นะครับลำแรกของโลกขึ้นมาที่ประสบความสำเร็จในการบินอยู่ในอากาศนั่นเองครับผม2พี่น้องคนนี้มีชื่อว่า2พี่น้องตระกูลไรท์ครับซึ่งคนพี่เนี่ยมีชื่อว่าวิลเบอร์ครับคนน้องมีชื่อว่าออร์วิลซึ่งทั้งสองเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามีแพชชั่นมากเลยนะกับการที่อยากสร้างสิ่งประดิษฐ์สิ่งหนึ่งขึ้นมาที่ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถเดินทางในอากาศได้ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลของวิศวะการบินหรือพวกแอโรไดนามิกอะไรเนี้ยมันยังมีน้อยมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นวิชาการใหม่ๆเลยแต่ด้วยแพชชั่นของเขาเนี่ยนะครับเขาก็รวบรวมข้อมูลเท่าที่เขาจะรวบรวมได้แล้วก็สร้างครับเครื่องล่อนขึ้นมาเครื่องแรกในปี1902แต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องล่อนที่ทำจากไม้และกระดาษธรรมดาครับแต่ต้องบอกว่าเครื่องล่อนของเขาเนี่ยนะครับก็มีประโยชน์มากๆแล้วเพราะเขาเนี่ยได้นำทฤษฎีของการใช้แอโรไดนามิกเนี่ยนะครับมาเพื่อศึกษาและทดลองทำปีกออกมาได้สำเร็จนะครับเป็นปีกที่สามารถร่อนอยู่บนอากาศได้สักพักนึงเลยนอกจากนี้เนี่ยนะครับพวกเขายังได้ทดลองความคิดเรื่องหางเสือในการควบคุมทิศทางด้วยเมื่อประสบความสำเร็จขั้นแรกแล้วนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยยิ่งมีแพชชั่นต่อเข้าไปใหญ่เลยแล้วทำไมเนี่ยเราถึงจะสร้างเครื่องบินที่มันสามารถมีกำลังขับเคลื่อนไม่ได้ล่ะถ้ามีกำลังขับเคลื่อนเนี่ยเราก็จะสามารถบินได้ในระยะเวลาที่นานขึ้นและระยะทางที่ไกลขึ้นด้วยเมื่อคิดได้แบบนี้เนี่ยครับก็เอาเครื่องยนต์มาใส่เลยครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ายุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคแรกของการมีรถเหมือนกันใช่ไหมเครื่องยนต์เนี่ยมันก็เลยใหญ่และเถอะทะมากหนักอีกต่างหากเครื่องล่อนของพวกเขาเนี่ยนะครับรับน้ำหนักขนาดนั้นไม่ไหวหรอกพวกเขาเลยตัดสินใจสร้างเครื่องยนต์มันเองเลยครับซึ่งเครื่องยนต์ของพวกเขาเนี่ยนะครับก็มีกำลังแรงม้าถึง12แรงม้าแล้วก็มีรอบหมุนนะครับอยู่ที่1025รอบต่อนาทีเท่านั้นก็เพียงพอแล้วล่ะครับสำหรับใบพัดไม้2ใบพัดเมื่อทำเครื่องยนต์สำเร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มาใส่เข้ากับเครื่องล่อนของเขาครับมีการดัดแปลงเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเครื่องบินของเขาเนี่ยความยาวของปีกทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 12.3 เมตรน้ำหนักทั้งหมดปราศจากคนขับนะครับอยู่ที่274กิโลกรัมคือแบบมันเบามากๆด้วยความที่มันเป็นโครงเนี่ยนะครับทำจากไม้ทั้งหมดเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กเนี่ยนะครับความสูงเนี่ยนะครับเพียง 2.7 เมตรเท่านั้นเองซึ่งระบบของมันเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแค่ติดมอเตอร์ใช่ไหมพอใบพัดมันหมุนแล้วเนี่ยก็ออกตัวจากที่สูงครับจากนั้นก็ใช้หางเสือง่ายๆนะครับที่ควบคุมทิศทางและองศานั่นเองครับผมโดยที่พวกเขาเนี่ยนะครับได้ตั้งชื่อเครื่องบินลำแรกของพวกเขาว่าWright Flyer นะครับซึ่งใช้ชื่อจากตระกูลของพวกเขาเลยแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันแรกที่ทดสอบบินเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในวันที่14ธันวาคมนะครับปี1903พวกเขาได้ทดสอบบินจากเนินเขาหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้เมืองคิตตี้ฮอครัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับเรียกได้ว่าครั้งแรกของการทดสอบเนี่ยนะครับมันล้มเหลวมากๆเพราะว่ายังไม่ทันได้ขึ้นบินเลยนะครับกำลังของมอเตอร์มันไม่พอครับทำให้เขาเนี่ยร่วงลงมาทันทีเลยครับแต่มันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากเพราะว่ามันสูงเพียงแค่เมตรกว่าเองพวกเขาเนี่ยนะครับก็ได้นำเครื่องบินเนี่ยกลับไปซ่อมครับ3วันวันที่17ธันวาคมวันนี้แหละครับเป็นวันชี้เป็นชี้ตายแล้วว่าจะสำเร็จหรือเปล่าโดยที่เราได้บอกไปต้นคลิปเนี่ยนะครับว่าการทดสอบที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกเนี่ยออร์วิลเนี่ยนะครับได้ขับเครื่องบินและเครื่องเนี่ยนะครับบินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยแต่มันเป็นการบินครั้งแรกไงมันนะครับเลยไปเพียงแค่36เมตรหรือว่าประมาณ10วิกว่าเท่านั้นเองแต่ด้วยความตื่นเต้นเนี่ยนะครับว่าเครื่องบินของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จแล้ววันนั้นเขาเลยลองกันอีก3รอบนะครับโดยที่รอบที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเนี่ยคือพี่วิลเบอร์เป็นคนขับครับเขาเนี่ยนะครับบินไปไกลกว่า255เมตรนะครับเป็นเวลา59วินาทีกว่าจะถึงพื้นเท่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าเครื่องบินของเขาเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จที่สุดในโลกแล้วครับตอนนั้นบินไปได้ไกลมากที่สุดแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องบินก็ได้ถูกนำมาวิวัฒนาการไปอีกหลายขั้นหลายสเต็ปเป็นเครื่องบินปีกคู่ไบเพลนนะครับกลายเป็นเครื่องบินใบพัด
และก็เข้าสู่ยุคเครื่องไอพ่นนะครับกลายมาเป็นเครื่องบินเจ็ตอย่างที่เรารู้จักกันทุกวันนี้เลยครับผมโดยที่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าในอนาคตอีกไม่ไกลเนี่ยนะครับมนุษยชาติของเราเนี่ยจะได้ขึ้นนะครับเครื่องบินที่เป็นพลังงานไฟฟ้าเพียวๆเรียกได้ว่านะครับทั้งเร็วกว่าและประหยัดพลังงานกว่าแน่นอนครับผมและนี่แหละครับก็เป็นทั้งหมดแล้วครับที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องบินลำแรกของโลกที่ประสบความสำเร็จโดยพี่น้องตระกูลไรท์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมชอบกันไหมครับถ้าชอบใจยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยรับรองนะครับว่าพวกเราเนี่ยจะนำเรื่องราวความรู้สาระเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลกมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันต่ออีกแน่นอนครับผมวันนี้ผมเจท History World ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบายครับ